Instagram Story อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีค่ะครับแกรนครับพี่แต่ค่ะเอ็มค่ะตรงครับวันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของเราคือจรวดหลอดเวอร์ชั่น2การสอบที่สวยมากเหมือนเสียงซิริจรวดหลอดมาบอกอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์นะครับจะมีใช้กระดาษ5คูณ5นิ้วกับ2คูณ2นิ้วนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรหลอดกาวก็เทปนะครับนี่เริ่มทำก็คือสิ่งที่ใช้ก็จะมี5คูณ5นิ้ว1แผ่นแล้วก็2คูณ2นิ้ว2แผ่นก็วิธีการทำนะครับนี่ให้ใช้หลอดนะครับม้วนนี่ม้วนแบบนี้นะครับก็คืออันนี้ม้วนเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดกับเทปนี่โอ้นี่แล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำฐานของตรงนี้กันขั้นตอนก็คือกระดาษ2คูณ2นิ้วใช่ไหมพับเป็นสามเหลี่ยมนี่เอาออกแล้วก็พับปิดด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็จับให้มันมาชนกันแบบนี้ไกลตัดตรงนี้ออกเพื่อที่จะมาสวมนี่ก็กาวก่อนก็ติดกระดาษก็แล้วก็ติดตามรอยพับหลอดแล้วส่วนหัวอย่างแรกเราพับตรงนี้ก่อนนี่กันกาส่วนหัวแล้วก็ม้วนเป็นกลวยแบบนี้แล้วก็บี้มันเอาเข็มใส่ปิดตัดให้มันสวยเดี๋ยวเราจะมาสอดตรงนี้ก็ทากาวแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วแบบนี้เวลาเล่นก็นี่นะเสียบหลอดเข้าไปนี่เสียบหลอดใช่ไหมแล้วก็เป่าน่าก็ตุนปืนบ้างค่ะเย้แสดงว่าพี่แบบเหมือนธนูเลย
หัวโคตรแหลมโอ้โหไม่ทันลงมาจิตหนึ่งสองจะรับได้ก็รับไม่ได้แกโคตรดำรับได้ก็หมดจะเป็นพี่ต่ายแล้วเนี่ยรับมือเดียวไม่ได้ดิเออรับมือเดียวรับมือเดียวรับมือเดียวได้นะเนี่ยเฮ้ยรับได้แล้วนี่เทพเขาไม่ได้ผ่านระเบิดไปแล้วเขาไม่ได้เหมือนยานอวกาศอะเวลาลอยสูงๆแล้วจะหลุดทีละชิ้นทีละชิ้นรับได้แล้วมือเดียวรับได้แล้วเอ้ยได้แล้วครั้งแรกอบเฮ้ยก่อนชนะ2รอบมีปัญหาเรียบร้อยรับอุ้ยไปก่อนนะเออได้1แล้วโอ้1รอบพลาดรับมือเดียวไม่ได้ห้าแล้วรับได้แล้วเลิกห้าแล้วหกแล้วก็ถ้าใครสนใจสามารถไปลองทำกันดูได้ง่ายแล้วก็สนุกด้วยใช่แล้วก็เป็นของเล่นที่เด็กๆก็ชอบอ่ะอันนี้คือเตรียมเป่าก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย